มากันที่สาวแดนใต้กันบ้างนะครับวันนี้จะมาพิสูจน์ความสามารถของเธอจะทำได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเปรี้ยวนางสาวดารุณียงยิ่งยืนมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันค่ะคุณพ่อไปมีครอบครัวใหม่แม่หนูก็ไปมีครอบครัวใหม่ตอนนี้ที่เลี้ยงดูหนูอยู่ค่ะช่วงปี58ค่ะเกิดพายุขึ้นที่บ้านค่ะก็เกิดความเสียหายที่บ้านหนักอยู่บ้านข้างหน้านี้ก็ไปหมดเลยเหลือแต่ที่เป็นไม้อยู่ข้างๆบ้านแต่โชคดีที่แม่กับพ่อไม่เป็นอะไรเพราะว่าไม่มีใครอยู่ที่บ้านหนูร้องเพลงตั้งแต่อายุ3ขวบแม่เล่าให้ฟังบ่อยเริ่มแรกเลยก็คือแม่จะพาไปประกวดทุกเวทีเลยบางทีก็ไปร้องตามงานบวชหรือว่างานแต่งอะไรแบบนี้แม่ก็จะพาไปหนูเคยมาประกวดไม้ทองคำครั้งที่6ครั้งที่7แต่ไม่ได้ถูกเรียกค่ะเพิ่งมาถูกเรียกครั้งที่8ที่กลับมาประกวดครั้งนี้ก็อยากจะทดลองความสามารถของตัวเองว่าจะไปได้ถึงไหนแล้วปัจจุบันนี้ซ่อมแซมดีหรือยังกำลังซ่อมแซมอยู่แต่ก็ยังไม่ 100% 4ปีมาแล้วยังไม่สามารถกู้คืนมาได้เลยเวลาพูดเรื่องนี้เหมือนหนูจะร้องไห้นะแต่ครูอยากจะบอกว่าหนูต้องเข้มแข็งนะลูกจะร้องไห้นะมันเป็นทางออกอย่างเดียวเลยเบื้องต้นก็คือต้องเข้มแข็งไว้ก่อนเข้มแข็งไหมครับค่ะมันต้องไม่ร้องต้องสู้กับมันรักการร้องเพลงใช่ไหมลูกใช่ค่ะร้องเพลงใครเป็นหลักต้นแบบดวงจันทร์สวนีของพี่ดวงจันทร์สวนีค่ะนะครับแล้ววันนี้จะร้องเพลงใครน้ำตาโนราค่ะน้ำตาโนราเหมือนกันค่ะต้องทำให้เต็มที่นะลูกต้องซ่อนความเศร้าให้ได้และลืมมันให้ได้พร้อมไหมลูกพร้อมค่ะเชิญครับจะมาเข้าใจน
ราจบลงต่างคนก็ต้องกลับบ้านเหลือแต่เพียงฉันต้องนั่งหลังม่านเดียวได้ทอดรูปโนราน้ำตาก็ยังลินไหลไม่รู้ที่ไปทางไหนไม่ใครแล้วโนโนราเรียวลูกจริงเปรี้ยวเป็นคนสวยนะลูกนะสวยมากหน้านี่แบบสวยเลยลูกเป็นเด็กน่ารักลูกแต่อยากบอกว่าบางทีคนเราก็เพิ่มโอกาสให้กับตัวเองได้หลายอย่างอย่าฝันอย่างเดียวลูกฝันหลายๆอย่างอย่างเปรี้ยวดูมุ่งมั่นแล้วฝันอยากเป็นนักร้องมากฝันก็ได้ลูกหนูก็ทำไปแต่ว่าก็อย่ามุ่งไปทางเดียวในขณะเดียวกันแล้วก็มองช่องทางอื่นด้วยเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองลูกเพราะว่าเอาจริงๆเลยกับการเป็นนักร้องเหมือนหนูจะต้องสู้กับหลายๆอย่างที่ต้นทุนที่หนูมีหนักกว่าคนอื่นลูกพี่สุดเป็นกำลังใจให้นะคะนะสู้ๆนะลูกค่ะอะไรมันจะเกิดกับตัวเราก็บางครั้งมันผ่านเข้ามาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปอย่าเก็บมาสะสมไว้เรื่อยๆพอความทุกข์ความกลุ้มความเครียดหลายๆเรื่องมันสะสมอยู่ในตัวเราจะทำให้เราทำอะไรมันก็จะไม่สดชื่นแล้วมันจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จอะไรที่มันปล่อยวางได้ปล่อยทิ้งได้ก็ปล่อยมันทิ้งไปลูกนะลูกนะส่วนเรื่องการร้องเพลงหนูฝึกเยอะๆลูกฟังเยอะๆทำความเข้าใจกับมันเยอะๆต้นทุนของเสียงหนูมันมีอยู่แล้วคราวนี้วิธีการร้องเสียงขนาดนี้มันเหมาะกับต้องร้องเพลงประเภทไหนแล้วเพลงที่ร้องน่ะเราสามารถทำได้ขนาดไหนถ้ามันเพลงมันยากเกินไปเกินความสามารถของเราเมื่อเราแบกมันเยอะไม่ว่าจะไปประกวดเวทีที่ไหนมันก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่านั้นเองหนูเป็นคนสวยด้วยนะถ้าหนูสดใสยิ้มให้ดูสิแค่นี้อยากเห็นรอยยิ้มเชิญคุณสลาเลยครับ ดูเปรี้ยวนานๆแล้วก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะสวยน่ารักเป็นธรรมชาตินั่นแหละแต่เหมือนหนูอยากจะร้องไห้ตลอดเลยมันเป็นอะไรลูกมันมีอะไรในใจหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมมันเป็นแบบนี้เองใช่ไหมคือเวลาหนูนิ่งปุ๊บเหมือนคนจะร้องไห้ตลอดเลยอันนี้ครูทักไว้นะแต่จะบอกว่าหนูเป็นเด็กที่ดูดีดูน่ารักแบบธรรมชาติลูกการร้องเพลงก็เหมือนกันมีความเป็นธรรมชาติมีเสน่ห์เหมือนเรากำลังฟังเรื่องราวคนหนึ่งจริงๆเลยมันมีเรื่องดีอยู่ในเรื่องที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพัฒนาได้ก็คือความเข้มแข็งของหนูเองหนูต้องไม่ติดความเศร้าใบหน้าเหมือนจะร้องไห้ตลอดเลยต้องไม่เป็นอย่างนี้นะลูกนะให้มีความสุขกับชีวิตและเพิ่มทางเลือกให้กับชีวิตทำได้ไหมลูกได้ค่ะทำได้ผ่านครับผ่านค่ะขอบคุณค่ะถ้าไม่ยิ้มไม่ให้ผ่านเลยนะเนี่ยผ่านครับขอบคุณค่ะอยู่เฉยๆเหมือนกันจะร้องไห้ตลอดตาแดงๆมันเหมือนเขาคิดอะไรในใจก็จะสู้ๆนะจ๊ะผ่านมาได้นะนะอย่าร้องไม่กลัวจะร้องเพลินแต่ไม่เพิ่มเก่งโอ้โหยังสนุกอยู่เลยนะครับแหมแต่เวลาหมดลงแล้วครับต้องติดตามกันต่อสัปดาห์หน้านะครับผมคุณผู้ชมครับติดตามกันต่อครับว่าใครจะสามารถคว้าเงินรางวัล1ล้านบาทจากเขาช่อง60ปีรถแท้กาแฟไทยไม่แน่อาจเป็นคุณก็ได้นะครับเวลาที่เจ้ายิ้มมองฉันสดใสโลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพูโอ้ชื่อเท่ชื่อเก๋นะน้ำเตยนี่มาจากไงลูกครอบครัวหนูนี่เป็นครอบครัวต่อเต่าหมดเลยค่ะชื่อตอหมดเลยใช่ค่ะพ่อพูดชื่อพ่อได้ไหมคะได้ห้ามล้อเขานะรู้จักชื่อพ่อแล้วห้ามล้อนะ
ตอนนี้ก็อาศัยอยู่กับพี่ชายค่ะ2คนนะคะเป็นคนพิการค่ะบางช่วงอะค่ะที่เราอยู่กับพี่ชายอะเราก็รู้สึกแวบขึ้นมาเหมือนกันว่าเราแย่ๆอย่างเงี้ยเราเลี้ยงเขาไม่ดีพออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกผิดน่ะฉันรักเธอเหลือใจจังฉันจึงไม่ถามถึงใครหนูอยากจะบอกคุณพ่อว่าหนูขอโทษที่ตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่หนูไม่เคยจะทำอะไรที่ดีให้พ่อแต่ว่าวันนี้หนูมาทำให้พ่อรู้แล้วว่าหนูมีความสามารถเหมือนกันถึงพ่อจะไม่รู้ถึงพ่อจะไม่ได้ยินแต่หนูก็ตั้งใจค่ะแต่หนูก็ตั้งใจจะมาทำให้พ่อค่ะขอบคุณในหลายเดียตาดึงเห็นเด็กกับโปโลคนหนึ่งมีค่าต่อคำ